สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีปรับอุณหภูมิตู้แช่ตัวชิบ้านะครับเป็นรุ่น RC2594E นะครับตัวปรับจะอยู่ด้านล่างนี้ครับตัวนี้เป็นระบบดิจิตอลครับถ้าเราจะปรับอุณหภูมิให้กดค้างก่อนนะครับกดค้างให้ไฟกระพริบแล้วก็ปรับอุณหภูมิที่ปุ่มด้านล่างได้เลยนะครับสูงสุดที่-30 องศาจะเป็นระบบวนนะครับนะครับสมมติเราจะตั้งถ้าเราจะกดปุ่มเย็นเร็วหรือซูเปอร์นะครับเย็นซูเปอร์คือกดปุ่มตัวนี้นะครับก็จะขึ้นที่อุณหภูมิสูงสุด-30 องศานะครับถ้าเราจะปิดไฟนะครับหรือว่าโหมดกลางคืนนะครับปิดไฟไม่ให้แสงตัวนี้มันรบกวนเราปุ่มค้างตัวนี้1 ครั้งนะครับแล้วก็ขยับอุณหภูมิขึ้นนิดนึงแล้วก็กด2 ปุ่มพร้อมกันนะครับประมาณ5 วินาทีให้ขึ้นออนครับโหมดออนตัวนี้คือไฟตัวนี้จะดับนะครับกลางคืนก็จะไม่รบกวนเรานะครับถ้าเราจะเป็นโหมดออฟให้มันปกตินะครับ1 ครั้งก่อนนะครับก็เลื่อนอุณหภูมินะครับแล้วก็กด2 ปุ่มพร้อมกันประมาณ3 วิถึง 5 วิครับก็จะขึ้นออฟออฟตรงนี้คือไฟจะติดตลอดเวลานะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วด้วยนะครับขอบคุณครับ